สบายดีท่านผู้ชมมื้อนี้รายการตะลุยกองไทยจะพาทานมาตะลุยกองไทยละครเรื่องผู้ซ้ายขายอิฐซึ่งเป็นหนึ่งใน10เรื่องของโปรเจกต์ละครจบในตอนสุด10ปี10สตอรี่ที่เคการบันเทิงละครเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องทำอิฐซึ่งได้นักแสดงหน้าใหม่ทั้งหมดมาแสดงจากเวทีการประกวดฉะนั้นการถ่ายทำก็เลยยุ่งยากกันหลายพอสมควรโดยเฉพาะแม่นการลืมบทของนักแสดงบี้โอ้ยดีมากโอ้โหสามสองหนึ่งได้ไหมกูบอกอันเห็นไหมบ่ว่าสมเด็จพระนุ่นเจ้าเออกันโอ้ยเพราะว่าแพนเขาเริ่มสงสัยแล้วว่าเขาเห็นเวียงหยังทาละหูทำไมแต่ก่อนตัวจีเซาเห็นเวียงนี่ไปปิดจบลูกค้า VIP ให้หัวหน้าก่อนเฮ้ยเดี๋ยวตอนนี้เฮามาฮู้จักนักแสดงหน้าใหม่กันดีกว่าเริ่มต้นจากพระเอกนำแสดงโดยหนุ่มแคบคำนำโซ่ซึ่งรับบทเป็นปืนผู้ชายที่ต้องมาขายความเอนเตอร์เทนเมนต์ซึ่งเป็นตัวท็อปของบริษัทส่วนนางเอกก็แมนสาวผู้เงินโพสมภารรับบทเป็นปูเป้ลูกค้าสาวที่มาใช้บริการและหาก็อกหักมาใหม่ๆจากแฟนหนุ่มซึ่งทั้งสองได้มาพบกันก็ย้อนการสักส่วนจากมายาหมู่ของปูเป้ซึ่งรับบทโดยโยย่าจันทพรผู้ที่แนะนำให้ทั้งสองได้มาฮู้จักกันนอกจากนั้นก็ยังมีนักแสดงสมทบอีกหลายคนจากเวทีมิสเตอร์พาวเวอร์แมนมิสบิวตี้พาวเวอร์เพราะว่าจะเป็นหนุ่มปัตตภีสามุนตีสาววันมณีดาราแสนสาวภาวดีวิภาการหนุ่มเดชธรรมศักดิ์และหนุ่มจันสมรแสนพันศิริเรื่องราววุ่นวายจะจบแนวไหนสามารถติดตามชมได้ในละครเรื่องผู้ซ้ายไข่เอ็นซึ่งจะออกอากาศทางช่อง YouTube TK สาวลาวสาวลาวในวันที่6มิถุนายน2023เวลา 18:00 นแรงซึ่งละครเรื่องนี้จะเป็นหนึ่งใน10เรื่องที่ผลิตออกมาเพื่อเฉลิมฉลอง10ปี10สตอรี่ที่เคการบันเทิงเตรียมพบกับเรื่องราวของผู้หญิงสายเหงาที่โคจรมาพบผู้ชายสายมวลแต่ก่อนจะสาวเห็ดเวียกนี่หัวหน้าอยากให้ตัวไปปิดจบลูกค้า VIP ให้หัวหน้าก่อนเรื่องราวความฮักที่วุ่นวายจึงเกิดขึ้นนั่นแหละลูกค้าเจ้าบ่ไหวแล้วไม่อยากทั้งแฟนใหม่ทั้งแฟนเก่าที่เขามาพัวพันหัวหน้าจะฟังความ